ต้องทำให้มากเท่านั้นเองไม่ได้ทำให้เป็นอะไรเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเก่งก็จะใช้ความคิดก็เลยตกเป็นทาสของความคิดไปความคิดทั้งปวงเป็นนิวรณ์เพราะฉะนั้นเราจะเป็นทาสนิวรณ์ด้วยการคิดนี่เองแต่เมื่อไหร่ที่หยุดคิดนิวรณ์ดับเป็นสมาธิงั้นสมาธิขั้นต้นแค่หยุดคิดเท่านั้นอย่าไปคิดว่าต้องนิ่งต้องวางนั่งให้สบายๆเริ่มต้นก็นั่งคู่บัลลังก์เข้ามาเขาเรียกว่างอเข่าเข้ามาท่านี้จะเป็นท่าที่นั่งได้มาตรฐานจะนั่งได้เป็นที่สะดวกสบายที่สุดเวทนาจะเกิดไม่มากไม่น้อยจะเอาเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้เท้าซ้ายทับเท้าขวาก็ได้หรือจะไม่ต้องทับก็ได้เพราะไม่ผิดกติกานั่งยังไงก็ได้ไม่มีรูปแบบเพียงแต่พยายามนั่งให้หลังตรงคอตรงหน้าตรงเพื่อการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมและเลือดลมไหลเวียนสะดวกกายก็เบาสบายจิตใจก็จะสบายไปด้วยสติก็จะรู้ได้ชัดเจนขึ้นงานพยายามตั้งตรงนี้ไว้มานั่งเข้าที่และปรับกายได้ที่เราก็กำหนดจิตเลยอธิษฐานจิตตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยสัจจะบารมีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งหมดชั่วโมงของการปฏิบัติต่อพระเจ้าจะไม่ลุกไปไหนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจะสงบหรือไม่สงบก็จะนั่งตรงนี้แหละก็ตั้งตรงนี้ไว้การให้สัจจะกับตัวเองก็เรียกว่าเรียกความจริงของเราออกมาเพราะชีวิตเรามาตั้งแต่เกิดจำความได้จนถึงปัจจุบันมันมีแต่หมกเม็ดกับสร้างภาพตลอดมาเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราต้องการการยอมรับในสังคมก็ต้องสร้างภาพให้สังคมยอมรับแล้วก็หมกเม็ดเอาไว้เพราะนั้นตอนนี้เราจะประเปิดใจของเราเองให้สัจจะกับตัวเองด้วยการทำที่นี่เป็นสัจจะเบื้องต้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้จะนั่งอยู่ทั้งสงบและไม่สงบเราก็จะไม่ไปไหนแค่นี้เราก็ชนะใจเราไปครึ่งแล้วนี่คือการเราชนะใจตัวเองถ้าใครทำตรงนี้ได้ต่อไปทำอะไรก็สำเร็จได้ไม่ยากมาตั้งสัจจะแล้วก็อธิษฐานเลยอธิษฐานจุดมุ่งหมายที่เราจะไปพระนิพพานไปพ้นทุกข์ก็ขออำนาจของบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติกรรมฐานใดที่เราได้ปฏิบัติมาแล้วมีผลขึ้นมาก็ขอให้มาปรากฏให้เราเห็นชัดเจนเป็นสิ่งที่จูงใจเราเข้าไปประพฤติปฏิบัติในลักษณะนั้นจะได้ต่อเชื่อมกันได้ก็เป็นทางที่เราจะได้มาเชื่อมต่อไปเพราะนั้นมนุษย์เกิดมาเพื่อมาสร้างบารมีบารมีที่สร้างเพื่อการพ้นทุกข์นั้นเรากำลังทำอยู่คือการสร้างบารมีบารมีคือภาวนาภาวนาคือการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาจนเกิดปัญญาขึ้นมาก็เป็นบารมีนั่นในหลักการปฏิบัติท่านบอกว่าทางสายนี้และทางสายเดียวทางสายเอกเอกยโนมัคโคคือมัคมีองค์8มัคมีองค์8ก็ประกอบไปด้วยสัมมาทิฏฐิก็ต้องเข้าใจธรรมะสังคโปเราก็ได้มาแล้ว2ข้อนี้เป็นปัญญาได้มาจากบ้านแล้วเพราะเราคิดว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงเราจึงมาวัดมาทำมาปฏิบัติเพื่อจะได้บุญนี่ก็ถือว่าสัมมาทิฏฐิข้อต้นกันหยาบก็เกิดขึ้นกับเราจึงมาถึงวัดได้สัมมาสังคโปหลังจากมาถึงแล้วเราก็บวชเนกขัมมะเป็นเนกขัมมะสังคโปนี่ดำริออกมาจากบ้านจากเรือนดำริออกมาจากความชอบใจความพอใจที่บ้านเราเรียกว่าออกจากกามกามคุณทั้ง5พอใจในการที่เราเห็นพอใจในการได้ยินพอใจในกลิ่นพอใจในรสพอใจในสัมผัสเราก็ออกมาซะมาอยู่วัดนี่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็มีอานิสงส์มากดังนั้นในขมาที่เราบวชก็เป็นปัญญาขั้นต้นเป็นสุตตมัจจปัญญากับจินตามัจจปัญญาหลังจากปฏิบัติแล้วจิตสงบหยุดคิดขึ้นมานี่เป็นภาวนามัจจปัญญาปัญญาที่ดับทุกข์ได้ปัญญาที่ถูกพัฒนาขึ้นแล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เรามี2ข้อมาแล้วพอมารับศีลเราก็ได้สัมมาวาจาศีลข้อที่4ของศีล8ธรรมกัมมันโตการงานชอบก็นี่แหละที่กำลังทำอยู่นี่แหละเพราะว่าบารมีคือภาวนาการภาวนาพัฒนาจิตนี่แหละเป็นบารมีธรรมอาชีโวก็เลี้ยงชีวิตชอบ
มื้อเดียวเราก็พออยู่ได้สบายๆเราก็จะเข้าใจในความเป็นอยู่ของเราได้นี่เราได้มาห้าองค์แล้วสันมาเป็นสัมมาวายโมความเพียรชอบก็เป็นในอะไรเป็นในสัมมาสติสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4มาเรียนรู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมของเราเองเพราะฉะนั้นตัวปฏิบัติคือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเท่านั้นเองก็เรียกว่าขยันทำมีเพียรมีหมั่นขยันทำอยู่ในที่สุดทำไปถ้าฝึกสติไปจนกระทั่งมันหยุดคิดขึ้นมาก็นั่งอยู่ธรรมดานี่แหละแต่อยู่ๆก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ก็รู้อยู่รู้ทั่วพร้อมแต่ไม่ได้คิดอะไรหยุดคิดจนจะคิดก็คิดไม่ออกนั่นแหละเป็นสมาธิเกิดแล้วสมาธิก็จะเป็นสมาธิที่มีสติรู้อยู่งานพระเดชคุณหลวงพ่อก็เลยกล่าวว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติเมื่อสมาธิเกิดตั้งมั่นแล้วก็คุมสติไม่ออกนอกกายตอนนี้คุมไปมันก็ออกไปเลยแต่ไม่ต้องไปตามมันจะไปไหนปล่อยไปเลยเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่กายเราก็แล้วกันในหลักสติปัฏฐาน4ท่านบอกว่ามีกายเวทนาสวยความรู้สึกสุขทุกข์เฉยจิตก็รู้จิตนึกคิดธรรมะจะเกิดขึ้นมาตามเหตุตามปัจจัยงั้นหลักใหญ่คือเอาจิตมารู้กายเริ่มต้นด้วยการรู้กายเพราะนั้นกรรมฐานที่ตั้งของจิตจะอยู่ที่กายเสมอไม่ว่าจะปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหนจะได้ขึ้นไปพัฒนาถึงขั้นไหนก็ตามต้องไม่ทิ้งตรงนี้นี่คือกรรมฐานมาฐานที่ตั้งถ้าเรานี้จากฐานไปแล้วก็เคลื่อนละเราจะไปสร้างหลังคาไปสร้างอย่างอื่นก็ฐานยังไม่แน่นเดี๋ยวก็พังงั้นทำฐานให้แน่นแล้วเดี๋ยวข้างบนมันเกิดขึ้นเองได้แม้ในหลักของการเจริญสติ ในกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานาท่านกล่าวไว้ถึง6วิธีด้วยกันนะ6วิธีดูกายนะอย่างวิธีที่1ก็คือรู้อิริยาบถทั้ง4ยืนก็รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนเดินก็รู้ว่าเดินเอาจิตมารู้แค่ตรงนั้นดูแล้วเหมือนจะง่ายแต่ลองดูแล้วจะรู้ว่าจิตไม่ค่อยอยู่กับเรามันจะออกไปเรื่อยเลยแต่เราก็ไม่ต้องวิตกกับมันที่จะไปเราตั้งมันไว้ที่เราก็แล้วกันเมื่อนั่งแล้วก็โดยการกำหนดนึกรู้จากเบื้องบนคือปลายผมลงมาถึงเบื้องล่างคือปลายเท้าก็นึกรู้รูปกายที่นั่งอยู่ตั้งแต่เส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางด้านหลังก่อนก็ได้ นึกรู้ผ่านไปทางไททอยต้นคอบ่าแผ่นหลังลงไปตามกระดูกสันหลังเป็นข้อลงไปถึงบั้นเอวก้นต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ากำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงข้างบนกับปลายผมในทางเดียวกันก็นึกรู้ผ่านไปรู้ผ่านไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละไม่เห็นก็กำหนดรู้ไว้เพราะใหม่ๆถ้าหลับตามันก็มืดไม่เห็นอะไรหรอกแล้วก็นึกรู้ไปเรื่อยไปพอถึงบนก็กำหนดรู้รูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านข้างไปด้านข้างแล้วก็ผ่านอะไรจากเส้นผมบนศีรษะผ่านไปทางขมับหูแก้มคางคอหัวไหล่ลงไปตามลำแขนมาจนถึงมือเห็นมือวางซ้อนกันอยู่โอ้ยพวกมือชนกันเบาๆแต่รู้เป็นสติอยู่ตรงนั้นได้กลับมาที่รักแร้ก็พิจารณาผ่านที่โครงลงไปเป็นซี่ลงไปถึงบั้นเอวสะโพกต้นขาหัวเข่าหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าก็กำหนดรูปนั่งอีกเช่นกันแล้วก็พิจารณากลับมาจากเบื้องล่างกับปลายเท้ากลับมาถึงเบื้องบนกับปลายผมอันนี้ก็คือหลักการปฏิบัติของที่เราได้เรียนรู้มาแล้วคือกายคตาสติท่านบอกหุดทางปาตตลาเบื้องบนแต่เบื้องเท้าขึ้นมาอโทเกสมัตกาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปก็นึกรู้แค่นี้แหละกลับไปนึกรู้ผ่านไปไม่ต้องไปจดจ้องจับจ้องหรือว่าให้เห็นเอาฝึกผู้รู้ให้เกิดขึ้นก่อนรู้ผ่านผู้รู้มีหน้าที่รู้แต่ไม่มีหน้าที่คิดรู้เฉยๆรู้แล้วก็ผ่านไปรู้แค่รู้เท่านั้นเองแล้วรู้แบบนี้เราจะละความปรุงแต่งตัวสังขารนั่นจะค่อยๆละไปเรื่อยๆถึงเบื้องบนก็กำหนดรูปนั่งแล้วก็พิจารณาผ่านด้านหน้าไป
ทั้งไปทั้งกลับเป็นอนุโลมปฏิโลมด้วยการทำอย่างนี้เราก็จะเห็นกายรอบๆตรงด้านหน้าด้านข้างด้านหลังก็วนไปเรื่อยๆจิตก็จะสงบได้เร็วก็นึกรู้แค่นี้แหละรู้ขึ้นลงเรื่อยไปเรื่อยไปแบบสบายๆถ้าใครรู้วิธีนี้แล้วสงบก็ใช้วิธีนี้เรื่อยไปแต่บางทีจิตเราเมื่อนั่งแล้วเนี่ยเมื่อนึกรู้ไปเนี่ยมันก็อยากจะเห็นเหมือนกันมีตัวอยากเห็นมันมีอยู่ไอ้ตัวนั้นเป็นเหตุของทุกข์เราก็ละมันไปก็ไม่เป็นไรเห็นก็ไม่ว่าไม่เห็นก็ไม่ว่าก็ดูเลยนึกรู้เรื่อยไปแต่ไม่อยากเห็นมันก็ไม่เห็นแต่กายเราตอนนี้กายสงบแล้วกายนั่งเฉยๆสงบกายเป็นอย่างไรสงบกายก็นั่งเฉยๆก็เป็นกายสุจริตก็เป็นบุญละเป็นสุจริตชนเกิดขึ้นไม่ทุจริตละแล้วกายนี้ไม่ไปทำร้ายทำลายใครสงบวาจาเป็นอย่างไรสงบวาจาก็ไม่พูดก็เป็นวจีสุจริตก็เป็นบุญศีลก็บริสุทธิ์เลยเพราะไม่พูดอะไรไม่พูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครนี่ได้พูดอยู่สงบใจทำอย่างไรสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยเนี่ยก็เป็นมโนสุจริตตรงนี้เป็นยอดบุญเนี่ยเริ่มจากสุจริตชนตรงนี้เราก็เริ่มพัฒนาให้มันมากเข้ามากเข้าจิตกายวาจาใจก็จะสุจริตก็สงบความสงบยังไม่ได้นิ่งสงบเพียงว่าสงบอยู่ชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วเราก็ค่อยนึกรู้สังเกตดูไปเรื่อยๆนั้นการปฏิบัติอย่าไปจดจ้องจับจ้องเพ่งเล็งนึกผ่านไปผ่านไปสังเกตไปเรื่อยๆใช้การสังเกตเป็นหลักเพราะจิตที่สังเกตนี่แหละเป็นสติสัมปชัญญะเพราะจะไม่หวังผลว่าจะเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่ามันจะเกิดอะไรเมื่อมันเกิดอะไรก็อย่างนั้นแหละก็สังเกตกายเราเรื่อยไปบางทีขณะนึกรู้นึกไปนึกมาอยากเห็นแล้วก็ไม่เห็นแต่บางทีไปเห็นการเคลื่อนไหวในกายบางอย่างก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจนี่จะเคลื่อนไหวเข้าออกในกายเราตลอดเวลาตั้งแต่เกิดจนตายตอนนี้สามารถที่จะจับการเคลื่อนไหวกระทบของลมได้ก็เห็นลมกระทบเข้ามาตั้งแต่ปลายจมูกสองช่องจมูกผ่านมาทางโพรงจมูกขึ้นมาถึงล่างแล้วก็วกลงไปผ่านเพดานจะเป็นไส้กรองลมกรองลมแล้วก็ผ่านไปทางลำคอผ่านกึ่งกลางทรงอกผ่านไปจนถึงท้องสุดทางแล้วมันก็ย้อนกลับมาทางเก่าเอาออกซิเจนเข้าไปก็เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็ออกมาทางผ่านมาทางกึ่งกลางทรงอกลำคอเพดานโพรงจมูกออกมาที่ปลายจมูกสองช่องจมูกอีกแล้วก็สังเกตในลมหายใจเข้าก็รู้ชัดว่าเข้าจากไหนไปไหนที่กระทบผ่านร่างกายไปที่ดูลมดูไม่เห็นหรอกแต่เห็นการกระทบของลมที่กระทบร่างกายเราตามอวัยวะที่ผ่านไปก็นึกรู้สังเกตดูเรื่อยไปเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกเรื่อยไปการดูลมนี้ก็จะมีได้หลายวิธีบางท่านสังเกตดูลมแล้วจิตมันจะลอยๆเพราะลมจะละเอียดบางทีเข้าไปมั่งออกมั่งแล้วผู้ใหม่ก็อาจจะใช้คำบริกรรมช่วยก็ได้ก็น้อมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจคุณพระธรรมเจ้าไว้ในใจคุณพระอริยสงฆ์เจ้าไว้ในใจใจเราก็มีที่พึ่งที่ระลึกคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พุทธังตระหนังกัจฉามิธัมมังตระหนังกัจฉามิสังฆังตระหนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเราก็เอามาบริกรรมก็ได้พร้อมกับการสังเกตลมไปด้วยสังเกตดูลมเข้าลมออกแล้วก็บริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปจนกว่าจิตจะสงบหรือถ้ามันยาวไปก็ตัดเหลือคำเดียวก็ได้ก็พุทโธคำเดียวก็ได้กายชอบตรงไหนก็เลือกเอาเพราะชอบรับประทานไม่เหมือนกันอาจจะพุทโธพุทโธพุทโธก็สังเกตลมเรื่อยไปแต่ใครที่ดูลมเฉยได้ก็ดูไปไม่ต้องบริกรรมก็ได้แต่ว่าจะไม่แนะนำว่าลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทถ้าเป็นผู้ใหม่แต่ถ้าปฏิบัติมาแล้วก็สามารถใช้ได้เพราะผู้ใหม่ส่วนมากจะไปบังคับลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทจะบังคับให้ลมมันเท่ากันเราก็จะเหนื่อยไม่รู้ตัวเว
ดังนั้นเราใจสังเกตอย่างนี้ก็พอแล้วก็ใช้บริกรรมกำกับไปให้จิตเป็นเหยื่อล่อให้จิตอยู่ก็ดูไปเรื่อยจนกว่าจิตจะสงบดูไปดูไปบางทีลมก็เริ่มละเอียดลงไปละเอียดลงไปจะก็เริ่มเบาบางทีการกระทบก็เริ่มชัดเจนขึ้นมาก็มีดูไปดูไปบางทีอาจจะเกิดปัญญาเห็นขึ้นมา เห็นลมหายใจเข้ายาวก็มีลมหายใจเข้าสั้นก็มีลมหายใจออกยาวก็มีลมหายใจออกสั้นก็มีลมร้อนก็มีลมเย็นลมหยาบลมละเอียดจนเชี่ยวชาญในกองลมจิตก็จะสงบได้เร็วถ้ารู้ตรงนี้เป็นวิปัสสนาแล้วก็เรียกว่าวิตกวิจารลมวิตกวิจารจิตก็จะตั้งมั่นอยู่กับลมต่อเนื่องเลยก็จะเกิดหยุดคิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้แต่จะหยุดไม่หยุดก็ช่างเขาเราก็ดูอย่างเดียวหน้าที่เรามีหน้าที่ดูอย่างนั้นนี่เป็นวิธีที่สองของการรู้กายเพราะลมหายใจก็เป็นกายเราถ้าใครทำตรงนี้สงบก็ดูต่อไปแต่ถ้าท่านใดยังไม่สงบก็หาวิธีต่อไปวิธีที่สามเราเรียนรู้มาสักครู่นี้แล้วอาการ32ที่ประกอบเป็นเราขึ้นมาถ้าท่องได้ก็ดีท่องได้ก็เอามาท่องเลยเกศาผมนึกถึงผมบนศีรษะแวบหนึ่งโลมาขนก็นึกถึงขนรอบกายแวบหนึ่งนะขาเล็บก็นึกถึงเล็บปลายนิ้วมือนิ้วเท้าทันตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็นึกถึงหนังที่หุ้มห่อร่างกายเรามังสังเนื้อก็ลอกหนังไปก็เห็นเนื้อนารูเอ็นลอกเนื้อไปก็เห็นเส้นเอ็นอัฐิกระดูกก็ลอกเส้นเอ็นออกก็เป็นเห็นโครงร่างของกระดูกเส้นเอ็นจับตัวพันเอาไว้ยึดเหนี่ยวกันอยู่อธิมินชังก็เยื่อในกระดูกวักกลางไตแล้วก็เห็นเป็นรูปร่างก็นึกเรื่อยไปจนครบ32อาการแบบนี้ก็ใช้ได้จิตก็จะต่อเนื่องอยู่ในกายเราเรื่อยไปหรือบางท่านอาจจะเอามาแค่5อย่างก็ได้เอามาบริกรรมช่วยก็ได้เหมือนกันแต่บอกเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บทันตาฟันตาโจหนังลอกหนังไปก็เป็นเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไตปอดก็เป็นกายภายในเราก็เริ่มจากกายภายนอกก่อน5อย่างพอเป็นจึงเรียกอีกชื่อนึงว่าปัญจกกรรมฐานเราก็เอามาบริกรรมเฉยๆก็ได้ว่าเกศาโลมานักขาทันตาตะโจแล้วก็กลับตาโจทันตานาขาโลมาเกสาเกสาโลมานาขาทันตาตาโจตาโจทันตานาขาโลมาเกสาจนกว่าจิตจะสงบหรือเราแปลได้เราจะดูไปด้วยก็ได้กำกับกันไปเกสาผมก็นึกถึงผมแวบหนึ่งบนทิศาโลมาขนก็นึกถึงขนแวบหนึ่งรอบกายเราส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้หน้าขาเล็บก็เห็นเล็บที่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าท่านตาฟันก็นึกถึงฟันในปากตาโจหนังก็เห็นหนังหุ้มห่อร่างกายอยู่ก็ตาโจหนังท่านตาฟันหน้าขาเล็บโลมาขนเกศาผมกลับไปกลับมาเช่นนี้แหละจิตก็จะสงบได้เร็วพยายามประคองจิตไปที่กายหาวิธีการอย่าปล่อยจิตปล่อยใจออกไปนั้นเราปฏิบัติด้วยอิทธิบาท4จะมีฉันทามีความพอใจมีความชอบใจที่จะประพฤติปฏิบัติเมื่อมีความพอใจแล้วความขยันก็มีความเพียรที่จะพยายามก็ทำมันก็จะมีขึ้นเป็นวิริยะขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็มีจิตตาเอาใจฝักใฝ่เอาใจฝักใฝ่จริงจังไม่ปล่อยปละละเลยแต่ไม่ต้องไปบีบคั้นไปบีบเค้นอะไรเอาเพียงแต่จริงจังฝักใฝ่อยู่เรื่อยต่อเนื่องเท่านั้นเองไม่ปล่อยปะเสร็จแล้วก็จบการปฏิบัติก็มาวิมังสาตรวจสอบพิจารณาไต่ตองเป็นอนุโลมปฏิโลมได้ทำการโดยการปฏิบัติอย่างนี้เราจะทำให้เราอายุยืนได้สุขภาพกายสุขภาพใจก็จะดีพระเจ้าบอกว่าผู้ใดปฏิบัติกรรมฐานด้วยอิทธิบาท4จะมีอายุได้ยืนเป็นกับเลยเพราะฉะนั้นพระองค์ก็สามารถที่จะอยู่ได้เหมือนกันก็พยายามประคองจิตให้รู้กายไว้ใน3วิธีที่บอกมาวิธีใดวิธีหนึ่งที่เราทำแล้วมันสงบจิตอยู่กับเกาะอยู่ที่กายได้ดีก็เอาวิธีนั้นเลย
ส่วนเสียงนี้ก็เป็นสักแต่ว่าเสียงก็ไม่ต้องฟังเราก็ตั้งจิตรู้ของเราอย่างเดียวไปนี่คือวิธีที่3วิธีที่4ก็เรียกว่าอิริบทย่อยเป็นสัมปชัญญะบพะก็นั่งอยู่ถ้าเกิดเราขยับก็เยื่อนกายอะไรเราก็ให้รู้การขยับก็เยื่อนในบางทีอาจจะขยับจะหันซ้ายจะหันขวาหรือจะเหยียดมือออกไปจะโค้งเข้ามาเราก็ให้รู้ไม่ว่ากายจะขยับก็เยื่อนเคลื่อนยังไงก็ให้รู้การเคลื่อนไหวไปตรงนี้เป็นสัมปชัญญะหรือว่านั่งมาถึงตรงนี้ได้บางทีบางท่านผู้ใหม่ก็อาจจะเกิดเวทนาขึ้นมาแล้วที่เท้านั่งมาบางทีแรกๆก็อาจจะเกิดอาการชาขึ้นมาก่อนหลังจากชาก็จะเริ่มปวดเข้าไปที่เนื้อชาที่หนังก่อนแล้วก็เริ่มปวดไปที่เนื้อแต่นั่งไปนานๆบางทีก็เข้าไปถึงกระดูกก็ปวดไปตามลำดับมันแต่ถ้ารู้ให้ดีเวทนาก็ไม่ได้อยู่กับที่เดี๋ยวก็แรงขึ้นเดี๋ยวก็เบาลงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงดังนั้นเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วเราก็ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญากำหนดเส้นศีรษะใบเท้ารู้ตัวทั่วพร้อมแวบหนึ่งก็กลายเป็นทุกข์เป็นอย่างไรแล้วกลับมาดูที่หัวใจว่าใจเป็นทุกข์เป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วปล่อยเลยรู้แล้วไม่ต้องไปเจาะจงให้รู้อะไรเพียงแต่ฝึกกำหนดเอาไว้ดังนั้นขณะจิตนี้เราฝึกกำลังฝึกฝนอยู่อะไรจะเกิดก็รู้แค่นั้นแล้วผ่านไปไม่ต้องสงสัยทิ้งความสงสัยไว้ก่อนไม่งั้นมันจะดึงเอาตัวนิวรณ์เข้ามาหาเราหมดเลยเมื่อกำหนดรู้แล้วก็ถามใจตัวเองว่าทนได้ไหมถ้าทนได้เราก็นั่งดูลมหรือดูกายเราต่อไปแต่ถ้าทนไม่ได้ก็กำหนดรู้ใหม่ก็ทุกข์กายเป็นยังไงทุกข์ใจเป็นยังไงเราทนไม่ได้แล้วนี่แหละทุกข์แปลว่าทนไม่ได้เนี่ยทุกข์ตัวจริงเกิดขึ้นมาแล้วทำให้เรารู้ว่าเนี่ยที่เราทนไม่ได้มันบีบคั้นอย่างนี้เมื่อกำหนดรู้อย่างนั้นแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถต้องผ่อนคลายก็ค่อยๆกำหนดรู้กายตอนนี้นั่งอยู่มือมันวางอยู่ข้างบนก็ต้องขยับมือก่อนก็ค่อยขยับมือไปข้างๆกายข้างซ้ายข้างไปข้างขวาออกไปแล้วก็ค้ำกายแล้วก็ยกกายขึ้นเดี๋ยวก็สลับเท้าแล้วก็สังเกตทุกไปด้วยตอนที่เราสลับเท้าวางแล้วก็วางเข้าท่าเดิมนะก็กลับมานั่งมือวางเหมือนเดิมแล้วก็สังเกตทุกยังอยู่ไหมพอเราเปลี่ยนอิริยาบถเท่านั้นทุกก็ดับไปแล้วแต่บางท่านก็จะค่อยๆคลายไปจนกว่าจะดับก็มีนี่คือการดับของทุกข์ขั้นที่หนึ่งนิโรธดับแล้วทุกข์ดับไปอะไรเกิดขึ้นก็เกิดความเบาสบายขึ้นมาเมื่อกี้มันโดนบีบคั้นมันทุกข์ทนไม่ได้ตอนนี้พอเปลี่ยนปุ๊บมันก็ผ่อนคลายขึ้นมาเบาสบายขึ้นมาหน่อยก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นอย่างไรสุขใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยเลยแล้วเราก็มาเริ่มทำงานเหมือนเดิมดูกายอยู่แล้วก็ดูไปผมก็เล็บผนังดูลมอยู่แล้วก็ดูลมไปหรือจะดูตั้งแต่ศีรษะไปเท้าอยู่เราทำแล้วสงบเราก็ดูของเราต่ออย่างนั้นไปก็ดูไปเรื่อยนั่งไปนั่งไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีกนั่งไปสักพักมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วก็จะเริ่มมีการอาการปวดขึ้นมาอีกตอนนี้เราก็จะทำท่าก็กำหนดรู้เหมือนเดิมรู้ทุกกายเป็นอย่างไรทุกใจเป็นอย่างไรกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็ดูที่ลมหายใจเราต่อไปทนได้ไหมเมื่อกี้เราเปลี่ยนไปเอ๊ะมันก็ดับไปแล้วนี่นะแล้วก็สบายขึ้นที่ตอนนี้กำลังเราเกิดขึ้นแล้วมีกำลังใจเพราะเราเปลี่ยนเราเห็นแล้วนี่พอเมื่อเปลี่ยนทุกข์ดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาที่ที่นี่นั่งไปนั่งไปเอ๊ะถ้าลองไม่เปลี่ยนที่มันจะเป็นยังไงอยากจะรู้ขึ้นมาแล้วก็ลองปล่อยกับมันดูแต่อย่าเอาจิตไปไว้ตรงนั้นจิตพยายามตั้งมั่นอยู่ที่ลมจดจ่ออยู่ที่ลมเริ่มหน้าของทุกข์ที่บีบคั้นนี่แหละทำให้จิตหาที่พึ่งตอนนี้เรามาพึ่งลมหายใจมันก็จะมาตั้งมั่นที่ลมนั้นที่พึ่งบางทีก็อาจจะมีคำบริกรรมช่วยอีกด้วยเหมือนกันที่ได้กล่าวแล้วอาจจะพุทโธธัมโมสังโฆมันก็ทำให้ตั้งมั่นมากขึ้นอาจจะเห็นลมชัดเจนขึ้นมาตอนนี้เมื่อเห็นลมชัดเจนจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ลมไม่ไปไหนแล้วตอนนี้ก็เฝ้าสังเกตรู้เรื่อยไปที่ลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้าไปถึงไหนออกยังไงเข้ายังไงออกยังไงรู้บ้างไม่รู้บ้างก็ได้ก็มีบริกรรมช่วยพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็เห็นลมหายใจเข้าออกตรงต่อเนื่องไปเรื่อยเลยทีนี้ทุกข์ที่มันบีบคั้นอยู่ตอนนี้
รู้สึกอยู่ไหมก็รู้สึกอยู่แต่ไม่มีอิทธิพลบีบคั้นเราเท่าไหร่เพราะจิตเราเบนออกจากตรงนั้นมาอยู่ที่ลมหายใจทีนี้พอตั้งมั่นที่ลมหายใจหนักเข้าสักคู่หนึ่งมันเกิดอยู่ๆมันเกิดข้ามอารมณ์ไปเลยที่มันกําลังปวดกําลังตึงกําลังชาอยู่ๆมันก็หายไปเลยมันก็เกิดอาการหนึ่งที่เราเย็นว่าตั้งแต่เท้าพื้นเท้าขึ้นมาตามลําขาจนถึงทั้งตัวเย็นมาตามตัวมาจนทั้งถึงศีรษะเลยโปร่งโล่งเบาสบายขึ้นมาเฉยๆตรงนี้เขาเรียกว่านิโรธขั้นที่สองเนี่ยดับไปโดยธรรมชาติเราจะเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาเมื่อกี้เมื่อตอนเราไปรู้ทุกเราเกิดอยากสองอยากอยากให้มันหายไปแล้วก็ไม่อยากให้มันเป็นพอเราละไอ้ตัวอยากตรงนี้ไปนี่เป็นสมุทัยพอละสมุทัยเราก็มาตั้งมั่นที่ลมละไอ้ตัวนั้นไปมันจะเป็นไงก็ช่างมันก็ดูลมของเราไปดูไปจิตมาตั้งมั่นที่ลมไอ้ตัวอยากตัวนั้นเราละไปแล้วในที่สุดมันก็เลยดับทุกข์ไปเองดับไปโดยตามการเวลาของมันตรงนี้พอดับไปแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสุขมากขึ้นกว่าเก่ามากขึ้นกว่าการเป็นนิยบทมันจะเย็นโปร่งโล่งเบาสบายมีความสุขขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้สุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงแล้วก็ปล่อยแล้วก็กำหนดนึกรู้ที่จิตสังเกตดูที่จิตไว้เฉยๆขั้นตอนนี้บางท่านอาจเข้าเป็นความสงบแล้วหยุดคิดขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิเลยก็ได้นี่ก็คือการดับทุกข์ขั้นที่สองนั้นเรานั่งมาดูกายรู้กายเรื่อยไปเรื่อยไปแล้วเขาก็เกิดเวทนาขึ้นก็รู้จักเวทนานุปัฏฐานสติปัฏฐานารู้ทุกขเวทนาพอกำหนดรู้เปลี่ยนนิยบทปุ๊บทุกดับไปเกิดสุขเวทนาขึ้นเราก็เข้าใจในสุขเวทนาทุกสักครู่หนึ่งถ้าเราสังเกตดีๆจะเห็นความเฉยๆอุเบกขาเกิดขึ้นเหมือนกันชั่วขณะแล้วมันถึงจะเริ่มไปทุกข์ใหม่ตอนนี้จะละเอียดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรรู้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนพอรู้เวทนาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมารู้จิตแล้วเราตะกี้เรารู้ของรู้เหตุของทุกข์ไปแล้วตมุทัยเมื่อละเหตุไปทุกข์ดับแต่ตอนนี้เรายังรู้คร่าวๆไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรรู้ไปก็นั่งดูกายเรื่อยไปนั่งไปตอนนี้จิตเริ่มสงบลงไปว่างๆขึ้นบางทีอยู่ๆใกล้จะสงบแล้วจะหยุดคิดอยู่แล้วถ้าเกิดคิดขึ้นมาเยอะเลยตอนนี้คิดนู่นคิดนี่คิดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้กี่สิบปีผ่านมาแล้วก็เป็นนึกเห็นชัดเจนขึ้นมาเลยท่านบอกว่าให้ตั้งจิตกำหนดจิตถอยหลังมานิดหนึ่งแล้วก็ดูเราไม่คิดตามอยากจะดูที่ก็จะคิดอะไรแล้วกำหนดรู้คิดดีก็รู้ก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปคิดอนาคตก็รู้ก็ไม่ว่าก็ปล่อยไปไอ้ที่พูดเนี่ยช้าแต่ที่เรารู้เนี่ยชั่วขณะแป๊บเดียวเท่านั้นเองรู้ปุ๊บปล่อยเลยเดี๋ยวพยายามสังเกตตั้งมั่นไว้ตรงนั้นสังเกตไปเรื่อยมันจะคิดอะไรตอนนี้เราจะเห็นการเกิดดับของจิตจิตตานุปัฏฐานสติปัฏฐานเข้ามาสู่ตรงนี้แล้วก็จะเห็นจิตคิดขึ้นตั้งอยู่พอเรากำหนดรู้มันก็ดับไปจิตคิดขึ้นมาตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปต่อเนื่องตอนนี้จิตเรานิ่งแล้วเพราะนิ่งมองไอ้การเกิดดับของจิตนี่แหละมันจะนิ่งดูอยู่รู้อยู่เฉยๆรู้แล้วไม่ว่าอะไรเรื่อยไปจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งมันจะเกิดการความสว่างวาบขึ้นมาเลยในจิตสว่างสงบนี่แหละถึงจะเจอสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบตอนนี้เป็นนิโรธตัวสุดท้ายก็เรียกว่าดับที่จิตเมื่อดับตรงนี้ได้จิตจะเกิดเบาสบายโปร่งโล่งเบานั่งไปเงี้ยเหมือนไม่มีกายเลยเบาไปเลยก็ให้กำหนดรู้กายไปอย่างไรใจไปอย่างไรแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆตอนนี้มันหยุดคิดไปแล้วนี่เราเข้ามาสู่ฐานจิตรู้จิตเห็นจิตแล้วเพราะนั้นจับประเด็นต้นต้องจับที่กายอย่างเดียวกับที่กายไว้ถึงจะพอไปเห็นเวทนาถึงจะเห็นจิตจริงๆกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่ด้วยกันนี่แหละก้อนเดียวกันนี่แหละแต่ว่าขั้นตอนที่เราปฏิบัติมันก็จะเป็นขั้นๆอยู่เหมือนกันตามขั้นตอนที่เป็นไป
มันเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันมีเหตุตรงนี้เกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับเช่นเดียวกันนี่เราก็ไปเห็นการดับของกาย2ขั้นตอนดับที่จิต1ขั้นตอนนี่ก็เรียกว่าดับทั้งรูปดับทั้งนามเราก็เข้าไปถึงสภาวะของปัญญาเข้ามาถึงตรงนี้ได้ก็พยายามประคองรู้เรื่อยไปนี่คือวิธีที่3 เริ่มรู้อิริยาบถวิธีที่1 2มารู้ลมหายใจ3มารู้อิริยาบถย่อยการเคลื่อนไหวการขยับเยื้อนการเคลื่อนไหวของกาย4ก็มารู้เรื่องอาการ32กายคตาวิธีที่5ก็ต่อไปวิธีที่5นี่จะเริ่มละเอียดขึ้นมาหน่อยก็มารู้เรื่องของธาตุ4ส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำตึงไหวๆเป็นธาตุลมส่วนให้ความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุนะธาตุไฟก็เย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ลองสังเกตถ้าเกิดนั่งๆอยู่มันเกิดร้อนๆขึ้นมาเนี่ยธาตุไฟกำเริบถ้านั่งๆแล้วมันเกิดเย็นๆแต่ว่าเย็นแบบภายในเย็นแบบที่เย็นที่กายนี่มันก็จะเป็นธาตุน้ำถ้านั่งๆแล้วเกิดเย็นแบบที่ผิวนอกก็เป็นธาตุลมพัดหรือภายในก็ลมเดินอยู่เหมือนกันที่เราดูลมหายใจก็เห็นธาตุลมนั่นแหละส่วนธาตุดินก็เป็นตัวตั้งเป็นฐานที่อยู่ก็สังเกตเห็นได้ตรงนี้ต้องเริ่มไปสู่ตัวละเอียดขึ้นมาก็เป็นวิธีที่5ถ้าทุกวิธีที่ทำมาแล้วยังไม่สงบก็วิธีสุดท้ายเขาเรียกว่าไม่ตายก็หายใจเข้าก็ตายหายใจออกก็ตายหายใจเข้าก็ตายแน่หายใจออกก็ตายแน่ความตายอยู่ที่เราอยู่ที่ปลายจมูกนี่เองก็อยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นแหละคนเราจะเกิดจะตายก็อยู่ที่นี่เองถ้าเราจะเห็นอนุภาพของมันได้นึกถึงความตายจิตก็สลดลงไปบางทีก็วูบเข้าสมาธิไปเลยก็มีพระเจ้าถึงไม่ให้นึกถึงความตายตรงลมหายใจเข้าออกเนี่ยเราสามารถที่จะทำตรงนั้นได้ก็จิตก็จะสงบได้ง่ายขึ้นเหมือนกันในสมัยพุทธกาลพระสารีบุตรก็สอนกับลูกศิษย์ด้วยวิธีนี้แหละให้นึกถึงแต่ความตายอยู่ตลอดจิตมันก็จะเข้าสลดเข้าสู่สมาธิได้พอตายพอสงบเข้าก็มีความสุขแต่พอออกมาก็เจอทุกข์อีกก็เลยเข้าสงบแล้วก็พอสงบไปมีความสุขเสร็จก็ฆ่าตัวตายอันนั้นก็ผิดทางเหมือนกันแต่นั่นเป็นวิบากกรรมที่เขาทำมาเพราะนั้นก็ลองวิธีใดวิธีหนึ่งพยายามประคองรู้ไปเนี่ยทั้งหมดนี่ก็พอเข้าใจได้แล้วส่วนวิธีสุดท้ายเขาเรียกว่านวสีนวัตกาปะปะก็เรียกว่าปัจจาทั้งเก้าก็พิจารณาเห็นซากศพที่ตายไปแล้วมีลักษณะต่างๆกันไปมีโดนตัดเป็นท่อนๆก็มีโดนแรงกาฉีกทิ้งฉีกขาดกระลุ่มกระลิ่งก็มีมีแต่หนังหุ้มกระดูกก็มีเป็นแต่กระดูกเปล่าๆก็มีเป็นรูปร่างเป็นโครงร่างโครงกระดูกแต่กระจัดกระจายก็มีหัวไปทางแขนไปทางขาไปทางเป็นลักษณะต่างๆของโครงร่างโครงกระดูกเราร่างกายที่ตายไปลักษณะอืดขึ้นมาพองขากลางแขนกลางลิ้นจุกปากตาถลนลงมาหรือว่าซากศพที่มีหนอนจรชัยอยู่เต็มเยอะแยะไปหมดก็มีนั่นแหละมีทั้งหมด9อย่างด้วยกันลักษณะนี้ก็ใจนึกได้ทำให้จิตเข้ามาสู่ตัวเองได้มากแต่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเคยสอนให้ทำจำแหละเลยท่านบอกว่าให้พิจารณาจำแหละกายออกก็ได้ก็โดยการกำหนดนึกรู้เอามีดมาเล่มหนึ่งถือไว้ในมือแล้วก็ผ่าเลยผ่าตั้งแต่ศีรษะลงไปผ่าไปสองซีกเลยก็ได้หรือจะเลาะหนังไปเฉยก็ได้เสร็จแล้วก็ค่อยลอกหนังออกจากศีรษะลอกออกไปลอกออกไปตามแขนออกไปตามลำตัวจนถึงขาก็ซีกขวาซีกขวาลอกออกไปแล้วก็ไปกองไปข้างหน้าแล้วซีกซ้ายก็ลอกออกไปเช่นเดียวกันลอกไปก็ไปกองไว้ข้างหน้าหนึ่งกองเราก็เห็นหนังเรานี่ไม่หนาเท่าไหร่หรอก
ทั้งตัวนี่ลอกออกไปเลยเหลือประมาณกำปั้นเดียวแล้วไปกองไว้ข้างหน้าเราแล้วก็พิจารณากายปัจจุบันก็จะเห็นเนื้อแดงๆแล้วนะมีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่น้ำเลือดน้ำเหลืองหล่อเลี้ยงมีมัดกล้ามเป็นมัดติดกันมีเส้นเอ็นพันไว้แล้วก็มีดอันนี้ชำแหละออกก็ชำแหละเนื้อออกมาเนื้อที่ใบหน้ามีไม่มากก็ชำแหละลงไปเนื้อต้นแขนจะเยอะหน่อยลงไปก็ตามลำตัวลงไปต้นขาก็จะเยอะที่สุดลงไปตามน่องนะเนื้อที่น่องไปจนถึงปลายเท้าก็ไปกองไว้ข้างหน้าอีกหนึ่งกองลอกข้างซ้ายแล้วก็มาลอกข้างขวาลอกออกไปลอกออกไปลอกออกไปแล้วก็ไปกองไว้ข้างหน้าตอนนี้ก็มาพิจารณากายเรานะตอนนี้เนื้อออกไปแล้วก็เหลือโครงร่างโครงกระดูกก็ข้างในก็มีตับไตไส้ปอดอยู่แล้วก็พิจารณาเห็นตั้งแต่กระดูกที่กระดูกกับศีรษะกระดูกกระโหลกศีรษะเป็นยังไงต่อมาเนื้อกระดูกข้อกระดูกคอก็ต่อเป็นข้อลงยงยาวไปตามสันหลังเป็นข้อยาวไปถึงกระดูกก้นกบแล้วก็ขึ้นมาตรงข้อตรงคอใหม่ก็จะมีกระดูกไหปลาสองข้างต่อจากไหปลาก็เป็นกระดูกแขนท่อนบนก็จะเป็นแท่งเดียวใหญ่หน่อยส่วนท่อนล่างก็มีสองแท่งแต่ก็เล็กหน่อยจนไปถึงปลายมือเป็นข้อกระดูกมือก็เป็นข้ออย่างนั้นแล้วก็ลงไปตามลำตัวก็เป็นกระดูกที่โค้งเป็นซี่อยู่อ้อมจากข้างหลังมาข้างหน้ามันเกาะข้างหลังก่อนแล้วก็อ้อมมาข้างหน้าแล้วก็พิจารณาไปถึงกระดูกเชิงกรานกระดูกเชิงกรานก็จะมีตัวกระดูกขาต่ออยู่ท่อนบนก็ใหญ่หน่อยท่อนเดียวไปถึงหัวเข่าจากหัวเข่าลงไปก็จะเป็นกระดูกสองซี่แต่ก็เล็กกว่าหน่อยจนกระทั่งถึงเท้าที่เท้าก็มีกระดูกเป็นข้อก็คล้ายๆกับมือเหมือนกันเป็นนิ้วแล้วก็พิจารณาโครงร่างของกระดูกเสร็จแล้วก็เห็นตับไตไส้ปอดอยู่ข้างในแล้วก็ควักเอาตับไตไส้ปอดออกมาควักดึงมาจากตรงคอนี่แหละเวลาดึงข้างในไก่ข้างในเป็ดเนี่ยก็ดึงมาจากคอก็ดึงออกมาก็ยกมาทั้งพวงเลยแล้วก็มากองไว้ข้างหน้าแล้วก็พิจารณาข้างหน้าเราก็มีหนังหนึ่งกองมีเนื้อหนึ่งกองมีตับไตไส้ปอดอีกหนึ่งกองตอนนี้ก็กลับมาพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกก็เหลือแต่กระดูกเปล่าๆแล้วก็ถอดออกมาแต่นี้ถอดติดกระดูกกระโหลกศีรษะลงไปวางถอดมือถอดแขนถอดตามที่โครงลงไปถอดกระดูกขาจนถึงปลายเท้าก็ไปกองไว้อีกกองหนึ่งตอนนี้เราก็มี4กองแล้วก็เรียกแก้ห่อกันห้าออกมาก็มีหนังกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งตับไตปอดกองหนึ่งแล้วก็โครงร่างโครงกระดูกกองหนึ่งแล้วก็นั่งพิจารณาวันหนึ่งผ่านไปเป็นยังไงสองวันกินทักสองกินเหม็นทักลุงแล้วน้ำก็เริ่มไหลออกแยกจากธาตุดินกับธาตุน้ำสองอย่างน้ำก็จะแยกทางกันแล้วเขาก็เกิดอาการเหม็นขึ้นมาแล้วเราก็เอามารวมกันเอามากองรวมเป็นกองเดียวกันแล้วก็หาไฟมาจุดเลยก็จุดไฟขึ้นมาเผาไปเลยจุดไปก็จุดไฟก็ลุกพลึบขึ้นมาก็ไหม้ไปลุกไหม้มีเสียงฉีชาเดิมกันแล้วก็มีน้ำอยู่ไหม้ไปจนกระทั่งที่สุดแล้วก็หมดเหลือแต่ขี้เถ้ากองเดียวพอลมพัดมาพี่ขี้เถ้าก็กระจายหายไปหมดก็เหลือแต่ความว่างสว่างสงบจิตก็เข้าสู่ความสงบตรงนี้ก็ได้หรือถ้าไม่สงบเราก็พอจะมองเห็นช่องทางนี่แหละกายเรามีอะไรก็พิจารณาเห็นได้ตรงนี้ปัญญาก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันอันนี้ก็ค่อยพิจารณาไปวิธีไหนวิธีหนึ่งที่เราทำแล้วจิตเรามีสติดีอยู่กับกายเราได้ดีก็ถือว่าใจได้เนี่ยก็ต้องเลือกเอาพยายามเอาใจใส่ให้ดีโอกาสแบบนี้ไม่มีมากโอกาสถึงมงคลชีวิตนะมีทำได้ไม่มากเราลองสังเกตดีกว่าเราจะมาวัดได้ไม่ง่ายหรอกนั้นเมื่อมาแล้วก็จงตักตวงโอกาสให้มากที่สุดท่านบอกเวลาของธรรมมีค่าที่สุดจึงมีคำกล่าวไว้ว่าพึงเสียตลาดทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ทั้งหมดเสียตลาดทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องเอาตังค์ไปรักษาแล้ว
พึงเสียสละทรัพย์อวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอันนี้ต้องผ่าตัดแล้วอวัยวะต้องตัดออกไว้บ้างถ้าไม่เอาออกก็ตายพึงเสียสละทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมธรรมไม่กลับมาโลกาจะวินาศโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปเพราะนั้นโลกก็คือเรานี่แหละถ้าธรรมไม่กลับมาที่เราโลกก็คือเราเนี่ยก็จะตายไปแบบไม่มีค่าอะไรงั้นคุณค่าของเราเกิดขึ้นแล้วเป็นมงคลอย่างสูงสุดได้มาเรียนรู้ได้ปฏิบัติความจริงที่พระเจ้าทรงตรัสรู้พ้นทุกข์ไปแล้วแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติตามแล้วก็พ้นไปมากมายนั่นอริยบุคคลทั้งหลายเงื่อนเราก็เดินตามรอยบาทพระศาสดาก็จงภูมิใจในสิ่งที่เรากระทำทำปิติให้เกิดขึ้นเราก็ภูมิใจก็เปิ่มใจดีใจที่เราได้ลงมือได้ปฏิบัติเห็นแล้วได้เข้าใจความจริงตอนนี้ปฏิบัติไปปฏิบัติไปดูไปแล้วเมื่อจิตสงบก็กำหนดรู้กายเป็นยังไงใจเป็นยังไงสงบกายเป็นยังไงสงบใจเป็นยังไงกำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปแล้วก็สังเกตใจไว้เฉยๆมันจะคิดอะไรก็สังเกตดูเฝ้าดูสังเกตเฉยๆไว้งั้นแหละจะสงบไปนานแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปตามตรงนั้นแหละบางคนมาถามกันว่ามันสงบแล้วมันว่างแล้วจะทำไงก็ไม่ต้องทำไงก็ดูมันทุกอย่างเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเป็นธรรมดาจะสงบอาจจะไม่ใหม่ก็ไม่นานถ้าทำมานานบางทีก็อาจจะสงบได้นานขึ้นก็จะนานแค่ไหนก็ไม่เป็นไรเราก็สังเกตถ้าออกจากความสงบก็เริ่มคิดใหม่ละเริ่มคิดนู่นคิดนี่เริ่มมีความคิดออกไปแล้วที่ตอนนี้แหละท่านบอกว่าจิตควรแก่การงานจิตเมื่อออกจากความสงบเนี่ยก็เรียกว่าควรแก่การงานที่จะมาพิจารณากายตามความเป็นจริงเราจะทิ้งจิตดวงนี้กันไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อออกจากความสงบปุ๊บเราก็เอามากำหนดนึกรู้เลยก็มาพิจารณากายตามความเป็นจริงที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าอาการ32ที่ประกอบเป็นเรานั้นนะเป็นของไม่สะอาดมีประการต่างๆจริงหรือเปล่าเพราะจิตที่ออกจากความสงบนี่จะเป็นจิตที่เป็นกลางไม่อคติไม่เข้าข้างตัวเองนะมันก็จะพิจารณาได้แบบเป็นกลางๆได้แล้วก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเริ่มจากกายภายนอกก็มีเกศาผมโลมาขนนักขาเล็บตันตาฟันตะโจหนังก็ยกขึ้นพิจารณาทีละอย่างเกศาผมมีลักษณะอย่างไรแล้วก็มาพิจารณาผมคนเรานี่มีอยู่ที่เดียวอยู่บนทิศะรอบๆทิศะมีลักษณะเป็นเส้นๆฝอยๆสีสันก็แตกต่างกันไปตามภูมิอากาศและภูมิประเทศประเทศไทยเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีดำที่อื่นก็มีบ้างเราก็เห็นเส้นผมไม่ได้สระเป็นอย่างนั้นผมนี่มันจะยาวงอกไปทุกวันตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงผมนี่แหละถ้าเราลงปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่สระผมมันก็ทำให้เกิดการหมักหมมและไม่เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาผมเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้โลมาขนมีลักษณะอย่างไรแล้วก็พิจารณาขนของคนเรานี่มีอยู่ทั่วร่างเลยก็พิจารณาขนตั้งแต่ที่ใบหน้ามีขนคิ้วขนตาขนจมูกขนตามใบหน้าลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้ามีอยู่ทั่วร่างเลยยกเว้นที่ฝ่ามือกับฝ่าเท้าไม่มีขนนี่ก็มีลักษณะคล้ายๆกับผมแต่สั้นกว่าละเอียดกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่บนหนังอีกทีหนึ่งคนนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3-7 วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดมันก็จะเกิดเหงื่อใครน้ำมันไหลเยอะมาหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาขนไปของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้นะขาเล็บมีลักษณะอย่างไรก็มาดูเล็บของคนเรานี่มีอยู่20 เล็บอยู่ที่ปลายนิ้วมือ10 นิ้วกับที่ปลายนิ้วเท้าอีก10 นิ้วแล้วก็พี่นายเห็นเล็บที่นิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วหัวแม่เท้าก็จะเห็นลักษณะที่แตกต่างกันไปของเล็บตามขนาดของนิ้วเล็บนี่ท่านบอกว่าเป็นกระดูกแต่เป็นกระดูกที่อยู่นอกเนื้อมันก็จะงอกยาวไปเรื่อยๆตามข้าวน้ำที่เราได้ทานเข้าไปก็ไปบำรุงเล็บอีกแหละถ้าปล่อยทิ้งไว้ไม่ตัดมันจะมาล้างก็จะเกิดสิ่งสกปรกเข้าไปอุดตันทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาเล็บเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้ดันตาฟันมีลักษณะอย่างไรเราก็มาพิจารณาฟันของคนเรานี่มีอยู่ในปากใช้บทเคี้ยวอาหารให้เราเป็นกระดูกที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายพอใช้ทุกวันตายแล้วฟันยังอยู่ก็มี
ก็ไม่น่าเห็นฟันในปากมีลักษณะเป็นซี่ๆเรียงกันอยู่สองแถว32ซี่พระพุทธเจ้ามี44ซี่สีก็ขาวขุ่นฟันนี้ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันไม่ชำระล้างไม่ทำความสะอาดไม่แปรงฟันมันก็ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไม่ที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาฟันเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้จะโจหนังหนังมีลักษณะอย่างไรก็พิจารณาหนังที่ห่อร่างกายเราอยู่นี่เป็นผืนเดียวต่อกันไปเลยก็พิจารณาหนังที่หุ้มตั้งแต่ศีรษะลงมาหนังศีรษะผ่านมาทางใบหน้ามาทางลำคอลำแขนลำตัวลงไปต้นขาหน้าแข้งจนถึงปลายเท้าเป็นผืนเดียวกันหมดเลยเพียงแต่ความหนาบางที่อยู่ใช้งานเท่านั้นเองหนังนี่เป็นวัสดุอัศจรรย์ของมนุษย์จะช่วยปรับอุณหภูมิธาตุไฟไว้ที่37องศาเซลเซียสตลอดยามใดที่หนังเราร้อนผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในกายเราเพิ่มสูงขึ้นมากไปอาจจะทำให้เป็นไข้ก็ได้แล้วก็ไปหาผ้าจุบน้ำเย็นธรรมดามาเช็ดระบายความร้อนก็ช่วยได้แต่ยามใดที่หนังเราเย็นผิดปกติก็จะทำให้เรารู้ว่าความร้อนในร่างกายเราลดลงไปมากอาจจะทำให้เกิดอาการช็อกขึ้นมาก็ได้แล้วก็หาผ้ามาห่มหาไฟมาผิงเป็นต้นหนังนี่จะเป็นตัวปรับตรงนั้นให้หนังนี่ก็เช่นกันถ้าเราลองปล่อยทิ้งไว้สัก3วัน7วันมันจะมาล้างไม่ทำความสะอาดไม่อาบน้ำมันก็จะไม่เกิดการหมักหมมทำให้เกิดกลิ่นเหม็นไปที่สกปรกเป็นที่น่ารังเกียจก็เหมือนสัตว์อื่นก็พิจารณาหนังเป็นของปฏิกูลตามธรรมชาติเช่นนี้เนี่ยเราก็พิจารณาเราไปเรื่อยพอสุดทางแล้วก็ไปย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่หรือเราจะย้อนกลับไปก็ได้แต่บางท่านมาพิจารณามาถึงตรงนี้ได้อาจจะเกิดกายเบาจิตเบาขนลุกสู้ซ่าจู่ชันขนพองสยองก้าวขึ้นมาเย็นวูบว่าไปทั้งกายหรือบางทีกายก็พองออกพองออกหรือบางทีก็กายหนักอึ้งหรือบางท่านถึงขนาดน้ำตาไหลก็มีเกิดอาการปลื้มออกปลื้มใจขึ้นมาก็ให้กำหนดรู้ปิติกายเป็นอย่างไรใจเป็นอย่างไรเพราะเรามีวิตกวิจารในกายเราอยู่เมื่อมีวิตกยกจิตขึ้นพิจารณากายมีวิจารณญาณพิจารณาเห็นความจริงจิตมันก็ยอมรับความจริงว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้จริงๆเนาะทุกคนเหมือนกันหมดไม่มีใครวิเศษกว่าใครทุกคนมีลักษณะเป็นอย่างนี้จริงๆเราต้องมาเป็นขี้ข้าทำความสะอาดได้เกิดยันตายเมื่อจิตรู้ตรงนี้ได้มันยอมรับความจริงมันก็จะถอนอุปทานชั่วขณะขณะที่พิจารณาไปเพราะเรารู้มาว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์งั้นการพิจารณาแบบนี้จะเป็นการถอนอุปทานขันธ์5ตรงนี้ความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเห็นความจริงขึ้นมาได้นี่เค้าเรียกว่ารู้เห็นตามเป็นจริงนี่เป็นวิปัสสนาก็จะสะสมหยอดกระปุกไปเรื่อยๆตามการพิจารณาของเราเป็นประจำสม่ำเสมอไปก็จะเกิดมาเกิดผลขึ้นมาได้ที่สุดก็จะไปเจอสภาวะที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาจะขึ้นมาปรากฏให้เราเห็นตรงนั้นก็เรียกว่าถึงต้นเป็นอริยบุคคลขั้นต้นแล้วโสดาบันก็เกิดขึ้นในขณะที่เราเดินจนถึงขั้นนี้มันก็เกิดเป็นโสดาปัตติมรรคเป็นมรรคแล้วดังนั้นเราก็ทำต่อไปทุกวันเราก็มาพิจารณาอย่างนี้ทำสงบออกจากสงบก็พิจารณากาย5อย่างนี้แหละพิจารณาแล้วมันก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆแล้วก็สะสมไปจนกระทั่งปิติเต็มกำลังพอปิติเต็มกำลังมันก่อนจะเกิดปิติมันก็ปราโมทย์เบิกบานแล้วก็เกิดปิติพอปิติเต็มกำลังปิติดับไปก็จะเกิดอาการเรียกว่าจิตสงัดเป็นสงัดชั่วขณะแล้วก็เกิดความสุขขึ้นมาโปร่งโล่งเบาสบายกายสบายใจกายเบาจิตเบาเหมือนจะเหาะจะลอยได้แล้วตอนนี้ก็กำหนดรู้สุขเกิดขึ้นแล้วสุขกายเป็นยังไงสุขใจเป็นยังไงนี่สุขในสมาธิเนี่ยทุกอื่นยิ่งกว่าความสงบในสมาธิแบบนี้ไม่มีเราจะเห็นความสุขตรงนี้มากบางครั้งเราจะลืมกำหนดแล้วก็จะมาติดสุขตรงนี้เหมือนกันแต่ถ้าเรากำหนดรู้กายรู้ใจแล้วก็สังเกตจิตไว้เฉยๆก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยสักระยะหนึ่งสุขก็ดับไปแล้ววันต่อไปเราก็ไปทำใหม่ทำสงบออกอยากสงบพิจารณากายเกิดปิติกำหนดรู้ปิติพอปิติดับไปเกิดสุขขึ้นมาพอสุขเต็มกำลังแล้วตอนนี้มันก็เกิดพอสุขดับก็จะเกิดสภาวะหนึ่งก็เรียกว่ากายเดียวจิตเดียวนั่งอยู่นี่เหมือนไม่มีกายหรอกกายกับใจไปรวมกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวเลยก็เรียกว่าเอกคตาจิตเอกคตาลมตรงนี้ก็เริ่มต้นที่เป็นปฐมฌานเกิดขึ้นแล้วปฐมฌานหรือปฐมมรรคขั้นต้นของโสดาปัตติมรรคนั่นเองพอทำมาถึงขั้นนี้ได้เนี่ยจิตก็จะเกิดความตั้งมั่นของจิตมากเกิดสภาวะที่เรียกว่าว่างสว่างสงบชัดเจนขึ้นมา
เราก็ปฏิบัติเราต่อไปทำให้ชำนาญจนเป็นยศอย่างของใจเป็นวสีขึ้นมาพร้อมทั้งวสีทั้งห้ามาพิจารณาไปวสีในการกำหนดเข้าชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกชำนาญในการพิจารณาวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาชำนาญในการหน่วงให้อยู่นานขึ้นนานขึ้นแล้วก็ชำนาญในการอธิษฐานมอกอยากฌานอธิษฐานจิตจะมีพลังตอนนั้นก็อธิษฐานอะไรก็ได้ดังนั้นเมื่อชำนาญตรงนี้ได้แล้วจิตจะทำการไหวขึ้นดังนั้นพวกนี้จะพอได้แล้วเนี่ยกำหนดปุ๊บก็เข้าได้แล้วสมาธิไม่ยากอันนี้ก็เป็นเส้นทางหนึ่งเรียกว่าเจโตวิมุตต์หลุดพ้นด้วยการทำสมาธิปัญญาวิมุตต์ก็หลุดพ้นด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาแต่ตรงนี้จะมีกำลังกว่าก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของกายของท่านที่บำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันเป็นของใครของท่านเป็นประจตังเฉพาะตนจะไม่เหมือนกันหรอกจะคล้ายกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บนเส้นทางเดียวกันคือมรรคมีองค์8อันนี้แหละงั้นก็ค่อยๆตั้งใจทำไปมรรคผลเกิดขึ้นกับเราแน่ตั้งใจไว้ชาตินี้แหละจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าเราตั้งใจจริงก็ชาติหน้าก็เบาแรงแล้วก็มีโอกาสไปเกิดดีอาจจะมาเกิดเป็นมนุษย์มาเพียรต่อได้เพราะโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะสร้างบารมีลงไปอบายภูมิก็ไปสวยทุกข์อย่างเดียวนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปข้างบนไปเป็นเทวดาเป็นพรหมก็สวยสุขอย่างเดียวถ้าไม่เคยปฏิบัติจากโลกมนุษย์ไว้ก็ขึ้นไปเป็นเทวดาก็เพลินยิ่งในความสุขในเทวดาก็จะไม่ค่อยได้ทำอีกในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแหละที่จะไปสร้างความเพียรพระพุทธเจ้าก็มาอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์การมาสร้างบารมีของพระเจ้าก็สร้างในโลกมนุษย์นี่แหละไม่ว่าจะเกิดเป็นสัตว์หรือเป็นมนุษย์ก็ตามก็เป็นการสร้างบารมีของพระองค์เท่านั้นลองสังเกตดูโลกมนุษย์เป็นโลกกลางๆเราจะไปสูงก็ได้จะไปต่ำก็ได้นี่เราเลือกเองเราอาจจะบอกว่าเลือกเกิดไม่ได้จริงๆเลือกมาแล้วด้วยสัญญาความจำได้ไหมรู้นี่แหละเราสะสมไว้ทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีทั้งบาปทั้งบุญมาหมดแล้วก็พาให้เรามาเกิดเพราะนั้นกรรมจึงจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุปัจจัยอย่างนี้เองงั้นต่อไปนี้พอเรารู้แล้วเราก็ต้องสะสม ก็ต้องละกรรมไม่ดีไปก็เรียกละบาปเมื่อละบาปนี่บุญเกิดขึ้นแล้วการจะมาเป็นบุญก็ไม่ยากแล้วแต่ถ้าไม่ละบาปเหมือนมือเรายังสกปรกจะไปหยิบผลไม้ที่เขาปอกแล้วกินมันก็ไม่ได้ก็จะเป็นปัญหาปะปะก็สกปรกไปหมดเพราะนั้นแค่ล้างมือสะอาดเท่านั้นเนี่ยตรงนั้นไม่ยากแล้วการทำดีมันเกิดขึ้นแล้วพอมือสะอาดมันก็ถือว่าใช้ได้นั้นละบาปก็คือการรักษาศีลนี่แหละเราก็ใช้จิตที่มีสติทั้งรู้ระวังกายวาจารักษาศีลไปจนจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิขึ้นมาเองได้นั้นสังเกตการปฏิบัติไม่ได้ยุ่งยากไม่ใช่จำเป็นจะต้องมานั่งเสมอไปด้วยยืนก็สงบได้เดินก็สงบได้เป็นสมาธินอนก็สงบเป็นสมาธิได้เช่นเดียวกันนั้นสติปัฏฐานไม่ได้ทำอิริบทเดียวถ้าทำทั้งสี่บทได้ก็ถือว่าเป็นมหาสติมหาสติปัฏฐานก็คือทำทุกอิริบทได้หมดเลยแต่สติจะมีกำกับได้ตลอดต่อเนื่องไปเอาล่ะที่แนะนำมาก็เห็นสมควรแก่เวลาก่อนจะเลิกนั่งอย่าเพิ่งรีบลืมตาเพื่อเอาจากสมาธิไว้ตั้งแต่บางทีนั่งปล่อยใจสบายๆอยู่ๆมันเกิดเข้าสมาธิแบบพลุกไปก็มีเราเข้าไปแล้วตอนนี้เกิดอาการขยับไม่ได้แล้วดึงมือก็ไม่ออกขยับก็เยินไม่ได้มันแข็งรู้ตัวอยู่ก็จะเกิดอาการอึดอัดกลัวขึ้นมาเนี่ยโอกาสมีแล้วเราก็เสียโอกาสไปแล้วโอกาสแห่งสมาธิเข้ามาก็เรียกว่าของอดีตที่เราทำไว้มันมาต่อเชื่อมให้นั้นเรากำลังสติไม่พอก็เลยกลายเป็นตัวนั้นไปได้ก็จะกลัวก็ไม่ต้องกลัวเพราะนั่งสมาธิตายนี่ทำยากใครนั่งสมาธิตายได้นี่ถือว่าสุดยอดคนต้องกราบไหว้บูชาแน่แล้วขณะจิตนี้ที่ตายแล้วขณะนั่งสมาธิเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็นั่นอะไปถึงเทวดาถึงชั้นพรหมเลยเพราะจิตเป็นสมาธิแล้วอยู่ในศีล8เนี่ยพรหมเลยเพราะฉะนั้นไม่น่ากลัวอะไรเปลี่ยนเป็นชุดทิพย์ชุดมนุษย์นี่มันก็เน่าเหม็นแล้วไปไล่ของทิพย์มันก็ดีกว่าแล้วไปด้วยการที่ปฏิบัติได้ไปเนี่ยมันก็ไปทำต่อได้ดังนั้นไม่ต้องตกใจถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บมันเกิดอาการนั้นเราก็ทำใจเฉยๆโดยการกำหนดเรื่องรู้จากเบื้องบนกับปลายผม
ลงไปถึงเบื้องล่างกับปลายเท้ากำหนดนึกรู้รูปกายเราที่นั่งอยู่ว่านั่งอยู่อย่างไรนั่งอยู่ที่ไหนหรือว่านุ่งห่มเสื้อผ้าที่ใดก็กำหนดรู้ไปก็เริ่มต้นเรานั่งอย่างไรปัจจุบันเราเปลี่ยนท่านั่งไปอย่างไรกี่ครั้งหรือไม่ได้เปลี่ยนก็ให้กำหนดรู้กายเมื่อกำหนดรู้กายตัวนี้แล้วกลับมากำหนดรู้ที่จิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรที่นั่งมาจิตเกิดความคิดนู่นคิดนี่คิดชอบคิดไม่ชอบคิดฟุ้งซ่านรำคาญใจหงุดหงิดงุนงานรำคาญใจคิดสงสัยคิดเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาเหานอนแล้วก็ให้รู้ว่าอ๋อนี่นิวรณ์ปรากฏกับเราแล้วท่านบอกว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นสู่ความสงบเพราะนั้นข้างหลังนิวรณ์ต้องมีความสงบงั้นต่อไปเราต้องตั้งสติให้มากกว่านี้อีกหน่อยเราก็จะข้ามนิวรณ์ไปได้ไปสู่ความสงบหรือว่าออกจากนี่ไปแล้วเนี่ยต้องไปเดินให้มากนะเดินนี่จะเป็นตัวสะสมสติแล้วก็จะมาสู้กับนิวรณ์ได้นั่งอย่างเดียวเนี่ยสู้ไม่ค่อยไหวหรอกเดินลมมันเดินไม่สะดวกกำลังมันน้อยแต่ถ้าเดินเดินเดินจะช่วยเลือดลมมันจะไหลเวียนสะดวกทั่วร่างกายสติก็จะมีสะสมมากขึ้นจากการเดินเพราะนั้นแต่ที่นั่งมาจิตเกิดความสงบเย็นสบายหรือเกิดปิติขึ้นมานั่นแหละนั่นแหละเขาเรียกว่ายอดบุญเกิดขึ้นแล้วบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ทองวานเขมโกได้กล่าวเสมอว่าบุญใดไม่ถ้าบุญสมาธิแม้เพียงช้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพุ้งปีกเท่านั้นแค่ชั่วขณะจิตไม่ถึงวินาทีด้วยนั้นมีอนุภาพมากจะสามารถที่จะส่งบุญนี้ไปทุกภพทุกชาติได้หมดเลยทุกภพภูมิเลยทั้ง31ภพภูมิได้เลยเราก็กำหนดจิตตรงนี้นะแล้วกำหนดในจิตเอาจิตส่งไปไม่ต้องใช้กายกำหนดรู้จิตที่สงบตรงนั้นก็อุทิศส่วนกุศลผลบุญออกไปกว้างใหญ่คนที่เป็นอย่างเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงได้รู้ล่วงเกินเข้าไว้ด้วยกายวาจาใจตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติขอทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้แล้วขออโหสิกรรมแก่เราด้วยแล้วเราก็อโหสิกรรมให้กับทุกสรรพสัตว์สรรพวิญญาณที่ล่วงเกิดเราไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติเช่นเดียวกันเป็นอภัยทานซึ่งเป็นทานที่สูงที่สุดถวายพระพุทธเจ้าผู้ที่เป็นยังคุณมารดาบิดาผู้เป็นพระพรหมผู้สร้างเราขึ้นมาเนี่ยเทพเจ้าที่สร้างเราสร้างกายเราที่อัศจรรย์มากก็อุทิศให้ท่านไปท่านเป็นทั้งเทวดาของเราที่ดูเราปกรักษาเลี้ยงดูเรามาเป็นทั้งพระหลานของเราที่เลี้ยงดูโดยไม่หวังผลตอบแทนแล้วก็ให้อภัยเสมอเนี่ยอารมณ์พระหลานเมตตากับให้อภัยแล้วก็เป็นครูคนแรกหรือเป็นอาจารย์องค์แรกของเราด้วยก็อุทิศให้ท่านไปทั้งที่มีชีวิตอยู่แล้วก็ล่วงลับไปแล้วก็ตามแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอไปอุทิศไปยังคุณครูบาอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนวิชาความรู้เรามาจนทำให้เรามีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จนถึงทุกวันนี้ทั้งทางโลกและทางธรรมทั้งธรรมไม่ถึงเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระเดชคุณท่านหลวงปู่ทองวานเกมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโญเป็นต้นแล้วก็อุทิศเป็นพระราชกุศลในบุรพามหากษัตริย์ที่ราชเจ้าทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันปัจจุบันก็รัชกาลที่10ในราชวงศ์จักรีพร้อมทั้งพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9พระบรมสารีริกธาตุพระองค์พร้อมทั้งบรรพชนไทยทุกท่านตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ท่านทั้งหลายได้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตรักษาพื้นดินไทยเราแสนร่มเย็นเป็นสุขจนถึงทุกวันนี้อุทิศไปยังบรรพบุรุษของเราทุกท่านปู่ย่าตายายญาติทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งที่ล่วงลับไปแล้วก็ดีทั้งที่มีชีวิตอยู่ก็ดีญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าพร้อมทั้งผู้มีประกาศและคุณและผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอุทิศไปยังเทพยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษากายเราอยู่พร้อมทั้งเทพยดาทั้งหลายทั่วสากลโลกสากลจักรวาลอนันตจักรวาลไม่มีประมาณมีลูกเทวดาพรหมเทวดาพระอินทร์พระพรหมยมยักษ์คนทันนาคาธาจตุโลกบาลพระยายมบาลแล้วก็ทั้งเปรตอสุรกายแต่เดชานทั้งหลายสัตว์นรกทั้งหลายสัมภเวสีทั้งหลายที่สุดก็แปลเป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดร่วมกันทั้ง31ภพนี้ว่าตาทั้งหลายเราใดที่ได้ทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ด้วยเถิดตาทั้งหลายเราใดที่ได้สุขก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเดชแห่งบุญนั้นแล้วกลับมาพิจารณากายเราอีกครั้งเมื่อกี้นี้มันขยับมือไม่ได้ใช่ไหมเราพิจารณากายไปก็ใช้เวลาไปแล้วพิจารณาจิตก็พิจารณาเวลาแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปเวลาก็ผ่านไปทิ้งได้ทิ้งหนึ่งเกิดขึ้นก็ต้องดับไปเราก็ลองมากำหนดรู้ที่มือขวาลองกระดิกนิ้วดูแล้วก็เลื่อนมือขวาไปทางหัวเข่าด้านขวาวางความไว้กำหนดที่มือซ้ายก็เลื่อนมือซ้ายไปทางหัวเข่าด้านซ้ายกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมกำหนดที่มือขวายกขึ้นมาระหว่างอกในท่าเตรียมพนมมือ
กำหนดที่มือซ้ายยกเข้ามาพนมไปรูปดอกบัวตูมอันนี้แทนหัวใจของเราตอนนี้ตั้งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีด้วยปฏิปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาด้วยการเอากายวาจาใจนั้นมาเป็นปฏิบัติบูชาซึ่งเป็นการบูชาสูงสุดที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องนี้ขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งขึ้นไปโดยเถิดขอข้าพเจ้ามีดวงตาเห็นตามอนุเคราะห์พระธรรมสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ดีแล้วเป็นสัมมาทิฏฐิจนเกิดเป็นโพธิสัตว์หนานี้ขึ้นมาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจทั้งมั่นที่จะกระทำความดีเช่นนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เสื่อมคลายไม่ท้อถอยก็ทำจนถึงซึ่งมรรคผลตรีและนิพพานหนึ่งด้วยเธอแล้วก็ยกมือขึ้นจบคลายออกจากการปฏิบัติก็อธิษฐานเช่นนี้ทุกครั้งก่อนจะเลิกนั่งปรารถนาสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นตามที่ปรารถนาด้วยบุญบารมีที่เราสั่งสมมาแต่อดีตชาติจนปัจจุบันชาติไม่ได้ขอใครแล้วเรียกแผ่เมตตาพร้อมกันสู้ประชันกับดนตรีสู้ได้ไหมนึกแวบไปหาเขาอยู่เรื่อยไปเกิดที่นู่นหรือเปล่าต้องดับเนาะอย่าไปเกิดเราเดินไปทางดับทุกสิ่งจะหมดถ้าไปเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกมากเกิดเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นนะแผ่เมตตาใครว่าไม่ได้เปิดไปหน้า69เพราะการปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าเจริญสติด้วยอิทธิบทใดๆก็แล้วแต่จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีสติที่เราฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการเจริญเมตตาภาวนามีคนหลายท่านหลายคนถามว่าการเจริญเมตตาทำยังไงก็ฝึกสตินี่แหละมันเป็นการเจริญเมตตาภาวนาคือพัฒนาเมตตาให้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะสะสมไปในเมมโมรี่คือสัญญาเรานี่แหละตึกไปมันก็สะสมไปจนกระทั่งมันมีกำลังเต็มมากพอมันจะมาละความโกรธของเราได้เมื่อไหร่ที่ละความโกรธได้นี่ถือว่าปิดนรกได้ดังนั้นเราก็แผ่ไปให้ทุกๆคนทุกสรรพสัตว์ให้เขาได้รับแบบเดียวกับที่เราได้รับนะตั้งใจตาเพตาตาตาตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราทิฏฐิบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาปยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิกาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็พยายามตั้งใจไว้นะอันนี้พอมาที่นี่แล้วเราลงมือทำเรียนรู้แล้วแล้วก็ได้ทำแล้วกลับไปบ้านทำต่อหรือเปล่าใครทำต่อกลับไปบ้านไม่มีเลยเหรอปล่อยเลยเอาไว้ที่วัดเนี่ยเหรอมาเรียนรู้แล้วเอากลับบ้านไปนะเดี๋ยวจะได้ไปทำต่อที่บ้านบ้านก็จะสงบร่มเย็นมีเทวดารักษาไม่ต้องมากโยมแค่สวดมนต์เนี่ยโยมสังเกตหรือเปล่าท่านจะมาจะพูดอยู่ประจำมากเลยไม่รู้จะเข้าใจกันได้แค่ไหนเพราะผู้ใหม่ก็มีหมุนเวียนเรื่อยๆสวดมนต์เนี่ยตรงไอ้บทยาเทวตาที่อุทิศกุศลนะโยมไปสังเกตดูเราการสวดมนต์เนี่ยเป็นการถวายธรรมทานกับเทวดาเห็นไหมให้ธรรมทานกับเทวดาเขาฟังออกภาษาจิตเนี่ยสามารถฟังออกได้หมดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยเนี่ยเขาฟังเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วเขาก็อนุโมทนาดังนั้นการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงถูกไหมเพราะฉะนั้นโยมสวดมนต์นี่ชนะใจเทวดานะเมื่อชนะใจเทวดาเขามาอนุโมทนาเขาก็มาปกปักรักษาดูแลให้เรานี่เรื่องนี้ไม่ต้องร้องขอเลย
ตรงข้ามถ้าเราให้ทานแล้วรักษาศีลแล้วเราก็จะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกวันที่หนึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็เรียกว่าค้าขายแล้วเป็นพาณิชย์ตัวจริงเลยอย่าไปว่าพุทธพาณิชย์ที่อื่นก็นะเรานี่เองแหละเป็นเองเพราะฉะนั้นเราต้องทำทานให้ถูกทานทานเป็นเสียสละทำลายความตนีของเราทำลายไปทำไมก็เมื่อไม่ตนีแล้วเวลาจะตายนี่แหละมันจะมีผลโยมไปห่วงอะไรนะมันเกิดเป็นตรงนั้นเลยไม่รู้ห่วงอะไรมันจะอยู่ตรงนั้นแหละห่วงลูกของหลานมันไปเข้าท้องหลานแต่เนี่ยหลานมันตีอีกเกิดเป็นลูกของหลานเอาไหมยังดีนะบางคนรักหมารักแมวมากๆก็อยู่ในท้องหมาท้องแมวนั่นแหละเป็นเลยเพราะเรารักมันแต่มันก็จำเรานะจำความเป็นคนแล้วมันตายแล้วมันจะมาเป็นคนแต่คนไปรักมันเนี่ยตายแล้วจะไปเป็นมันน่าคิดนะตรงนี้พระเจ้าถึงบอกว่าท่านแสดงธรรมอยู่เนี่ยกระทั่งเอาเล็บจิกดินขึ้นมาว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้แค่ขี้เล็บติดกับพื้นดินทั้งหมดเนี่ยน่าคิดไหมทำไมเป็นเช่นนั้นทั้งที่มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีสมองคิดถูกไหมประเสริฐเพราะต้องถูกฝึกมาดีแล้วจะไปเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐได้จะต้องมีศีลห้าแล้วก็ฝึกตัวมาดีแล้วฝึกตนมาดีดังนั้นถ้าทั่วไปล่ะยังประเสริฐไม่ได้เมื่อยามใดที่โกรธกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นสัตว์นรกไปแล้วยามใดที่โลภมากอยากได้ของคนอื่นกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเปรตที่เขาเรียกเปรตในโบราณเขาเรียกนะมันเป็นจริงๆโยมแต่ถ้ายามใดที่ขี้กลัวโกรธนู่นโกรธนี่โกรธเขาว่าโกรธเขาด่าโกรธสารพัดกลัวทำอะไรก็ไม่ค่อยได้อันนี้อสุรกายถ้าหลงลูกหลงบ้านหลงหลานล่ะความหลงครอบงำเรากลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นสัตว์เดรัจฉานไปแล้วนะหวงของหวงถิ่นนะสัตว์เดรัจฉานจะเป็นงั้นยอมไปดูยุงแต่ละที่ละที่ไม่เหมือนกันหรอกถิ่นใครถิ่นมันยุงลานทำที่จะกัดคันๆเจ็บๆใช่ไหมโยมต้องไปดูยุงตรงของพระตัวใหญ่มากใช่ไหมนี่สัตว์เดรัจฉานจะอยู่กันแตกต่างกันงั้นเมื่อเราออกมามีศีลห้านี่ได้มนุษย์สมบัติเต็มตัวมนุษย์แล้วแต่เมื่อมีศีลห้าแล้วมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปไม่ทำทั้งต่อหน้ารับหลังที่คนโบราณคนแก่คนเฒ่าคนแก่ก็จะพูดติดปากใช่ไหมไม่เอาหรอกไม่ทำหรอกกลัวบาปกลัวผิดศีลนั่นแหละกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทวดาไปแล้วเป็นตั้งแต่อยู่โลกมนุษย์นี่แหละเราจะสังเกตคนได้เลยไอ้คนขี้โกรธเนี่ยไอ้นี่นรกแน่น่าสงสารอย่าไปโกรธเขาเราจะลงต่ำกว่าเขาเราคิดตรงเนี้ยพริกนิดเดียวเราคิดเป็นเนี่ยวิธีคิดตุ๊บเนี่ยโอ้โหเราทำกรรมดีได้เยอะแยะเลยโยมมากมายมันจะเริ่มเข้าใจขึ้นงั้นอย่างโยมมาเนี่ยศีล8ใช่ไหมพยายามที่จะทำจิตให้สงบแค่ช้างกระดิกหูแลบลิ้นเท่านั้นแหละโยมทันทีที่รับศีล8เนี่ยชื่อไปอยู่พรหมโลกแล้วแต่เมื่อจิตสงบเป็นสมาธิช่วงช้างกระดิกหูแลบลิ้นหยุดคิดช่วงขณะเท่านั้นน่ะไปเลือกเลยชั้นผมไปจองที่ไปแล้วเรียบร้อยโยมรู้ไหมกลายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นพรหมไปแล้วถ้าทำตรงนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าเกิดอะไรขึ้นพรหมวิหารเกิดขึ้นกับจิตเป็นเครื่องอยู่ของเราจิตจะมีเมตตามีกรุณาคิดช่วยเหลือแต่เมตตาก็สงสารทั่วไปก็สัตว์โลกทั่วไปก็เป็นผู้ที่มีทุกข์ทั้งนั้นมองไปตรงไหนก็มีแต่คนมีทุกข์ทุกข์เพราะรู้ทุกข์เพราะไม่รู้ก็มีคิดว่าสุขแต่มันทุกข์อยู่เราเห็นก็มีเห็นไหมเพราะนั้นก็จะเกิดสงสารขึ้นมาเมื่อสงสารแล้วก็เกิดกรุณาคิดช่วยเหลือจิตอาสาขึ้นมาช่วยเขาได้เราก็อนุโมทนาดีใจด้วยนะเขาทำดีได้แล้วแต่ถ้าเขาทำไม่ได้ล่ะเราก็ต้องอุเบกขาสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอย่าไปว่าอะไรเขาแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยเอาอุเบกขามาไงลูกก็เลยดื้อทำใจมากเมตตามากกรุณาอยู่นั่นแหละโอ้ยอวันอนุโมทนาดีใจกับลูกแต่ลูกทำผิดก็ด่าแล้วด่าอีกไปเถียงตกลงมันก็เลยดื้อเลยตอนนี้เพราะฉะนั้นอุเบกขาจำเป็นต้องให้เกิดนะอุเบกขาง่ายๆที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ทองหวานให้ไว้เหมือนกันง่ายมากท่านบอกว่าปัญหามันเกิดจากที่ตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเห็นร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดยังไงขึ้นชอบก็ไม่ชอบพอใจไม่พอใจใช่ไหมยินดียินร้ายถ้าชอบเป็นอะไรชอบก็อยากได้ก็เป็นโลภเป็นกิเลสถ้าไม่ชอบล่ะก็โกรธไม่พอใจไม่ชอบก็เป็นกิเลสถ้าชอบแล้วอยากได้แล้วได้มาก็ยึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยไปอีกก็เป็นหลงก็เป็นกิเลส
โดนทั้งคืนทั้งร่องเลยโยมสะสมแต่เอาไปจะปุ่มทั้งนั้นเลยทั้งวันทั้งคืนน่ากลัวไหมมันจึงกลับมาเป็นมนุษย์ยากไงเพราะเรามีสมองคิดแต่สมองกับคิดถูกไม่ได้คิดมิจฉาทิฐิเยอะเห็นไหมถ้าเราคิดสัมมาทิฐิได้นี่แหละจะพัฒนาตรงนี้นี่คือการมาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาด้วยการวิธีคิดอย่างนี้สัมมาทิฐิต้องเข้าใจให้ได้ว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงมีแน่นอนตามการกระทำของเราจากความคิดเป็นมโนกรรมจากคำพูดเป็นวจีกรรมจากกายที่ลงมือทำเป็นกายกรรมกรรมสามถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลที่เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานแต่ถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลที่เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราเลือกเอานะเราเลือกเราเองเพราะนั้นวิธีการที่จะทำให้จิตเป็นกลางละพวกนี้ได้ทำยังไงเป็นเรื่องของคุณหลวงปู่ท่านให้ไว้แล้วเมื่อเห็นที่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยที่ไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็รู้ก็ไม่ว่าจะคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าเรารู้ว่าเราคิดไม่ดีแต่เราก็ไม่ว่าเราว่ามันไม่ดีอย่างงี้รู้เฉยว่าอ้าวคิดไม่ดีก็ปล่อยตรงนี้เท่านั้นโยมทำว่าอย่างเงี้ยนี่คือสูตรวิปัสสนาทำสงบก็คือสงบแบบที่หลวงพ่อบอกคือบุญคือฝึกสติศีลคือสติเพราะนั้นโยมแค่รักษาศีลเอาจิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจาเนี่ยคือการรักษาศีลแล้วมันฝึกสติไปในตัวฝึกไปแล้วจิตอยู่กับตัวเองมากเข้าทำไมต่อไปมันละความคิดจากข้างนอกไปสังเกตจิตเราเลยมันไปคิดสารพัดเรื่องเลยคิดอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไปนอนก็ยังคิดต่อเอาไปฝันอีกใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยเราจะหยุดความคิดได้ยังไงก็ด้วยการรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยถ้ารู้อย่างนี้ไว้บ่อยอีกหน่อยโยมจะเป็นคนน่ารักมากคนแก่จะน่ารักปันเจียงไม่ตกลองอะไรก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่ว่าก็เฉยเดี๋ยวลูกหลานก็หาเองแต่เราพยายามไปบอกไปเตือนไปนู่นไปนี่ไปอะไรกับเขาเนี่ยอยากให้เขาเข้าหากลับไม่ใช่เขากลับหนีเราเลยแต่ถ้าเราไม่ว่าเราทำเฉยเนี่ยมันเหมือนกับเราวิ่งไล่ตามอะไรบางอย่างเนี่ยผีเสื้อใช่ไหมลงไล่มันมันก็หนีแต่ถ้าเราหยุดเดี๋ยวมันก็มาเกาะเราอันเดียวกันนะจิตต้านของคนมีทุกคนเพราะนั้นตรงนี้เราเอาตัวนี้มาเปลี่ยนมาแปลงมันซะก็จะช่วยได้วันนี้มีมาเยอะของก็พอมีแต่พอรีบหลงจากนู่นก็รีบถึงจะมานี่อันมาเคยเอามาแจกไม่รู้ใครเคยได้ไปแล้วมาอยู่ที่นี่สูตรง่ายๆคือคิดว่ามาฟังตรงนี้มาปฏิบัติแล้วทำแต่ที่นี่พอกลับบ้านก็ทิ้งปฏิวัติด้วยไม่ได้ไปทำต่อใช่ไหมเราก็เลยจะใช้แบบเบื้องต้นยอมทำแค่ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีตอนตื่นเช้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็ก่อนนอนอีกครั้งหนึ่งจะทำมงคลให้เกิดขึ้นมีบุญมีพรเกิดขึ้นมีทานมีศีลมีภาวนาครบเลยใช้เวลาแค่ตรงนี้ยังไม่ได้สวดมนต์นะยังไม่ได้สวดมนต์ก็คือเริ่มต้นกับพอตื่นปุ๊บตรงหมอนเลยกราบพระ5ครั้งจะนึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์มีหลายคนที่พอไปทำแล้วเขาบอกโอ้ได้ผลเลยต้องได้เพราะเดิมโยมกราบแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พ่อแม่เนี่ยเขาให้เราเกิดมาสำคัญมากเป็นพระหลานของเรากราบพระหลานนี่บุญเยอะเลยเรากลับไม่กราบเห็นไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรามีปัญญาเข้าใจได้ให้มีอาชีพได้ก็เข้าครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ได้มากล่าวนั่นแหละไอ้ตรงเนี้ยเรานึกถึงเนี่ยมันแก้กรรมหลายๆอย่างได้เยอะเลยกรรมที่ล่วงเกินนี่แหละพ่อแม่ลูกเนี่ยมันล่วงเกินกันอยู่เหมือนกันครูบาอาจารย์ก็มีเป็นดังนั้นเราใช้ตรงนี้ก่อนเริ่มต้นไม่ต้องไปห้องพระไม่ต้องไปอะไรแล้วตื่นยังไม่ต้องล้างหน้าแปรงฟันเดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเอาตรงหมอนที่เรานอนนะตื่นปุ๊บตั้งสติกราบเลยหรือว่าถ้ามันเกิดขอไปถ้ามันปวดปัสสาวะเข้าไปปัสสาวะซะก่อนแต่ออกมาอย่าเพิ่งไปล้างหน้านะออกมาปุ๊บน้ำอุ่นเนี่ยน้ำอุ่นแบบเนี้ยเอาไว้ทั้งหนึ่งแก้วดกไปเลยแล้วก็ไปกราบพระนะกราบ5ครั้งเป็นมงคลอันสูงสุดใช่ไหมบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลเกิดตั้งแต่ตื่นแล้วเสร็จแล้วก็นโม3จบนโมนี่นอบน้อมใช่ไหมขอนอบน้อมแต่ผู้มีภาคเจ้าผู้ประพฤติตนอ่อนน้อมถ่อมตนเป็น1ใน10ของบุญกิยาวัตถุ10ได้บุญแล้วเห็นไหมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วได้อะไรพรอันประเสริฐย่อมเกิดแก่บุคคล
ผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการชนิดมาสังฆทานต้องรู้นะเขาแปลให้ฟังแล้วใช่ไหมพรเป็นสิ่งที่โยมทำไม่ใช่พระให้โยมทำแล้วพระคิดไงรู้ป่ะเขาเรียกอนุโมทนาวิธีพระก็อนุโมทนาดีใจด้วยนะโยมทำดีอย่างนี้พระพุทธเจ้าบอกคนที่ทำแบบเนี้ยจะมีอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยิ่งยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่านบอกมาพระเอามาต่อให้อนุโมทนากับโยมเพราะนั้นพรเป็นสิ่งที่โยมทำเมืองไทยจะเป็นเมืองเพราะเมืองพรตรงนี้ไงก็คนไทยนี่เจอหน้าเจอคนก็ไหว้เจอพระก็กราบใช่ไหมเราอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ผู้ใหญ่นี่เป็นบุญเป็นพรอยู่ตลอดเลยเราถามตรงนี้นะคนไทยเลยอ่อนหวานนิ่มนวลใช่ไหมเรียบร้อยงดงามเป็นที่ชื่นชอบของทั่วโลกเลยนะเพราะนั้นจงรักษาความเป็นไทยตรงนี้ไว้คุณสตรีไทยนี่หาไม่ได้ที่ไหนนะประเทศไทยตอนนั้นเพราะนั้นรักษาไว้ดีแล้วเราก็ไปสอนต่อได้งั้นมีอะไรได้มงคลใช่ไหมได้หมุนได้พรแล้วก็นโมแล้วก็ไตสระขมพุทธังสนังกัจฉามิธัมมังสนังกัจฉามิสังฆังสนังกัจฉามิอันนี้เป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์เลยนะเป็นการเข้าถึงไตสระขมนี่คือชาวพุทธที่แท้จริงข้าพเจ้าขอเตือนพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอเตือนพระธรรมว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกข้าพเจ้าขอเตือนพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วเคยระลึกไหมนั่งรถไปไหนหรือจะไปไหนก็พุทโธธัมโมสังโฆเรื่อยไปนั่นแหละใช้ได้แล้วโยมบุญตลอดเส้นทางนะง่ายๆเป็นการภาวนาพัฒนาจิตด้วยงั้นก็บริกรรมแบบนี้ไปไตรสรคมเสร็จปุ๊บข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5ได้แล้วไม่ต้องปานาติปาตาเวหรอกอันนั้นเป็นพิธีกรรมภาษาบาลีเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเดี๋ยวจะเอ๊ะมันได้ศีลหรือเปล่าเพราะนั้นเจตนาเป็นตัวงดเว้นใช่ไหมเป็นตั้งเจตนาเฉยข้าพเจ้าขอสมาทานศีล5เพราะเรารู้แล้วนี่ศีล5มีอะไรบ้างได้ศีลแล้วเสร็จแล้วก็เอาตังค์มา1บาทรับศีลแล้วนะโยมก่อนจะให้ทานนะตังค์มา1บาทบาทเดียวพอไม่มี1บาทไม่มี100บาทไม่มีล้านบาทมันเริ่มจาก1นี่แหละเพราะฉะนั้นขึ้นยกขึ้นจบเลยนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อไปพระนิพพานไปพ้นทุกข์ไม่ขออะไรนี่คือปรมัตถฐานทำบาทเดียวแต่อานิสงส์มากเนี่ยเป็นปัจจัยเพราะเส้นทางไปพระนิพพานเนี่ยมรรคคือเส้นทางเนี้ยต้องใช้ต้องมีเสบียงไปดังนั้นตรงนี้คือเสบียงของเราที่จะไปใช้มันจะได้ไปได้สะดวกขึ้นเนาะเพราะนั้นเมื่อ1บาทแล้วก็หยอดกระปุกไว้โยมจะไปทำบุญอะไรก็ได้แต่ที่นี่ปีนี้มีมาเยอะแล้วที่อาตมาบอกไปเนี่ยเขากลับมาด้วยเรื่องของอะไรรู้ไหมฮะเขากระปุกมาให้ถวายเป็นกฐินนะเป็นเจ้าภาพกฐินได้เพราะที่นี่กฐินสามัคคีไม่จำกัดเรื่องปัจจัยเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเราสามารถมาทำบุญกฐินได้ทุกวันเลยนะก็ทำบุญกฐินสะสมบรรลบาทเนี่ยก็ไม่ธรรมดาเขาเรียกว่าทำเป็นนิจกรรมนิจสินกรรมแบบนี้แหละจะมาตัดรอนได้ยามใดที่โยมกรรมไม่ดีให้ผลเนี่ยโชคร้ายเนี่ยไอ้ตัวนี้จะตัดรอนให้ร้ายหายไปได้หรือเบาบางไปได้ที่เราทำประจำตัวนี้แหละความเสียสละที่มีให้เนี่ยแบ่งปันนี่แหละแล้วผู้ให้คือผู้รวยโยมจะไม่จนรับประกันได้บาทเดียวเท่านั้นด้วยเสร็จแล้วพอหยอดกระปุกไปแล้วเราก็นั่งอยู่กับที่ใช่ไหมแล้วเราก็ทำแบบที่ตมาบอกเนี่ยนึกตั้งแต่ที่สะปลายเท้าด้านหลังแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ด้านข้างลงไปก็ขึ้นมาแล้วด้านหน้าลงไปก็ขึ้นมาหนาเสร็จแล้วก็หายใจเข้าปอดไป3รอบแล้วออกทางปากรอบที่1หายใจทั้ง6แล้วออกทางปาก3รอบนะเสร็จแล้วก็หายใจเข้าท้องไป3รอบณเวลานั้นถ้าเป็นเวลาตั้งแต่ตี3ถึงตี5ก็เป็นเวลาที่เหมาะสมปอดกำลังทำงานเขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวิตปอดทำงานแค่มาหายใจเข้าปอดแล้วก็นอนต่อก็ได้ใช้ได้แล้วเป็นการบริหารปอดอย่างดีมากแต่ตรงนี้เราทำสติด้วยทำให้เกิดแล้วก็เรียกภาวนาขึ้นมาทีนี้ไอ้ตอนหายใจเข้าท้องมันยากเนาะหายใจเข้าท้องจะพองพอแล้วออกท้องยุบใช่ไหมมันจะยากนิดหนึ่งท่านบอกให้ใช้เซ็นเซอร์ช่วยเอานิ้วขึ้นมายกเซ็นเซอร์นี่เป็นกรมอะไรล่ะของสาธารณสุขเขาวิจัยออกมานะให้เป่าไปเป่านิ้วเนี่ยเป่าเบาๆไปเรื่อยๆยาวๆต่อเนื่องไปจนกระทั่งทนไม่ได้เราสังเกตท้องมันจะแฟบไปเรื่อยๆจนแฟบจนหยุดทนไม่ได้ก็หยุดนิดนึงแล้วหายใจเข้าทางจมูกแล้วก็สังเกตลมมันเข้าไปท้องจนเต็มแล้วก็หยุดนิดนึงแล้วก็เป่าใหม่ออกไปอีก3รอบพอแค่นี้เผลอๆโยมสงบเลยสังเกตเห็นลมได้ด้วยลมเข้าไปลมออกมา
นั่นแหละจบแล้วอุทิศส่วนกุศลไปเลยนะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปทั่วไปเสร็จแล้วก็จบแล้วก็กราบอีกสัก5ครั้งก็ได้การทำตรงนี้ใช้เวลาไม่เกิน15นาทีไม่เกินแต่หลายคนบอกว่าอาจารย์ไม่ได้ตอนเช้ามันรีบบอกอ่ะไม่เป็นไรเอาตอนเย็นก่อนกลับมาจากก่อนจะนอนก็แล้วกันนอนก็เหนื่อยแล้วเอางั้นจบตามสบายใช่ไหมได้เลยเรียกว่าได้หมดถ้าสดชื่นก็ทำเลยตอนนี้ถ้าทำแล้วตอนเย็นๆก่อนนอนถ้าทำเป็นประจำจนเคยแล้วใช่ไหมไอ้ทีนี้ตอนเช้าเรารีบตอนไหนเขาก็บอกตีห้ารีบเลยตื่นขึ้นมาก็รีบเลยตีห้าบอกเอาไม่เป็นไรโยมก็ปลุกในกาตีสี่สี่สิบห้าใช่ไหมพอตื่นมาตีสี่สี่สิบห้าก็ชิวชิวก็กล่าวสิบห้านาทีพอถึงตีห้าโยมก็รีบเลยก็ได้ใช่ไหมให้แม่ปัญญานิดเดียวไม่ต้องไปใช้เยอะมันก็สามารถที่จะเอาชนะใจดวงนี้ได้อย่าไปชนะใครเลยชนะเราเนี่ยดีที่สุดแล้วนะก็หมดเวลาพอดีถ้าจะเอามาแจกทำไงดีลูกหลานก็ทำมาให้เดี๋ยวถ้ามาจะขึ้นไปตรงนวกะนะอยู่ตรงเนี้ยแล้วถ้าใครสนใจเดี๋ยวจะมาแจกตรงเนี้ยตรงศาลานี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวมีพระท่านจะมาเทศอีกสุดท้ายของมาทำเทศนาก็ขอยุติไว้เพียงแค่นี้ขอญาติโยมทุกท่านจงเป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมให้เป็นผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ให้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลตรีในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนเถิดสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันใจเยสัพพตะนังสัพพลาภังพระวันตุเมรักกันตุดุรักกันตุโชคดีเจริญพรอันทุตานี้เป็นคาถาที่พระเดชคุณหลวงพ่อสนองท่านให้ในระยะหลังๆก่อนที่ท่านจะละไปอาตมาเลยมาต่อให้ท่านบอกว่าสะดอกเราได้นะโยมจะได้มีปัญญาจะได้มีสมาธิกันโชคดี